ชัดชาติเตรียมคุยรัฐบาลเศรษฐาผลักดันกทมแย้มรออนุทินให้พบด้วยได้เจอกันแน่ชัดชาติเตรียมลิสต์คุยรัฐบาลเศรษฐาผลักดันกรุงเทพมหานครมีหลายเรื่องเพื่อหารือแย้มรออนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอกาสไปพบด้วยวันที่2กันยายน2566นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกทมเปิดเผยถึงการร่วมงานกับรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าเมื่อมีโอกาสจะเข้าไปประสานรัฐบาลชุดใหม่เพื่อขอปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลชุดใหม่คงมีภารกิจเยอะจึงได้เตรียมลิสต์ไว้แล้วว่าจะหารือในประเด็นใดบ้างเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องการจราจรปัญหารถติดซึ่งมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องเรื่องการสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่เรื่องรถไฟฟ้า BTS เรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนายชัดชาติกล่าวว่าหนึ่งนโยบายสำคัญที่กทม.จะต้องนำเข้าไปหารือและคงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคือการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของบริษัทข้ามชาติเพราะเศรษฐกิจคือหัวใจของเมืองเมืองคือตลาดแรงงานการที่คนมาอยู่ในเมืองเพราะมีงานและจะมีงานได้ต้องดึงบริษัททั่วโลกให้มาที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการจ้างงานหากมีบริษัทที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาอยู่ในไทยจะเป็นการสร้างงานครอบคลุมไปถึงผู้ที่มีห้องให้เช่าคนขับรถแท็กซี่ร้านอาหารเกษตรกรผลที่ได้จะเป็นห่วงโซ่การบริโภคที่จะสามารถลงไปถึงรากหญ้าได้การลงทุนในสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใดแต่เป็นการลงทุนในภาคบริการภาคการเงินธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจอินโนเวชั่นซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองกทม.จึงต้องร่วมกับรัฐบาลผ่านไปทาง BOI หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ผ่านมาทงมีการหารือกับหอการค้าต่างประเทศมาโดยตลอดจนหารือกับนักลงทุนนักธุรกิจชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยโดยได้สอบถามปัญหาและความต้องการเพื่อให้เห็นว่ากทม.มีความจริงใจในการดูแลนักลงทุนนอกจากนี้ยังมีโครงการจะทำเป็น One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างประเทศและกองถ่ายภาพยนตร์ซึ่งเรื่องนี้ต้องขอโอกาสเพื่อพูดคุยความเป็นไปได้กับรัฐบาลเพื่อดึงรายได้เข้ามาในกรุงเทพมหานครให้ได้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครน่าอยู่มากค่าครองชีพไม่แพงมีออฟฟิศให้เช่าเต็มไปหมดมีโรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลที่สามารถรองรับบุคลากรของบริษัทข้ามชาติได้ถือว่าโอกาสนี้เป็นนาทีทองของเราเมื่อถามว่าจะมีการนัดพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับโครงการต่างๆได้เมื่อไหร่นายชัดชาติกล่าวว่าคงต้องกราบเรียนท่านอีกทีท่านคงมีภารกิจเยอะกทม.เป็นแค่หน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใต้ท่านคงหาจังหวะที่ดีในการหารือกันแต่เราคงเตรียมข้อมูลให้พร้อมรอว่าท่านจะให้โอกาสเราไปเข้าพบเมื่อไหร่เราทำงานกับทุกคนอย่างเต็มที่สุดท้ายเราเอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเข้าใจว่ารัฐบาลใหม่เน้นเรื่องเศรษฐกิจด้วยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของเมืองที่มามติชนออนไลน์ด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งแล้วไร้ชื่อไผ่ลิกพิชิตชื่นบานนั่งรัฐมนตรีด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งแล้วไร้ชื่อไผ่ลิกพิชิตชื่นบานนั่งรัฐมนตรีประกาศณวันที่1กันยายน2566เป็นปีที่8
ในรัชกาลปัจจุบันเมื่อวันที่2กันยายน66เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2566แล้วนั้นบัดนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางพวงเพชรทุนละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งนายกฤษดาจีนวิจารณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอิศรภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรหมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชติเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายนกินทร์ศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเกรียงกันตินันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชนน่านสีแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566เป็นปีที่8
ในรัชกาลปัจจุบันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในราชกิจจานุเบกษาไม่มีรายชื่อของนายไผ่ลิกแต่อย่างใดแม้วันที่1กันยายนจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับนายเศรษฐาที่จอสมุทรครามเพื่อรับฟังปัญหาการประมงผิดกฎหมายอีกทั้งไม่มีชื่อนายพิชิตชื่นบานหลังจากที่เจ้าตัวประกาศไม่ขอรับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อค่ำวันที่1กันยายนเช่นกัน